เป็นกระแสอึ้งอยู่นะตอนนี้ดูแพงขึ้นมาเขาใส่สารบำรุงมาเยอะมากนะเป็นสูตร Liquid to Powder มันเซตตัวไวมากวันนาตี้ชอบฟินิชของรองพื้นตัวนี้นะต้องเตรียมผิวค่อนข้างดีสักนิดนึงคือไม่ประทับใจเลยเพราะว่าเป็นคราบหนักมากมากสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาตี้ค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็คือมาในสภาพหน้าสดกันอีกแล้วนะคะเราจะมารองในส่วนของเบย์เมคอัพกันเช่นเดิมวันนี้นะคะเราจะมารองรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดของทางบอบบี้บราวน์นะคะซึ่งเป็นกระแสอึ้งอยู่นะตอนนี้มากๆนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะบอบบี้บราวน์นะคะสกินลองแวร์ฟูอิดพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนั่นเองค่ะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นรองพื้นสูตรแรกของบอบบี้บราวน์ที่เขาทำเลยนะคะก็คือเป็นสูตรลิควิดทูพาวเดอร์นั่นเองมาลองดูกันดีกว่านะคะว่าในสภาพผิวของนัตตี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเรามาดูคำเคลมคร่าวๆของตัวรองพื้นกันดีกว่านะคะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มต้นด้วยเนื้อสัมผัสของรองพื้นแต่ปิดท้ายด้วยการเซตตัวในแบบแป้งมอบผิวที่ดูสดชื่นสวยใสไม่หลอกตาแต่ทว่าติดทนนานนะคะด้วยสูตรการผลิตแบบไฮบริดนะคะจึงเกลี่ยเนื้อรองพื้นเนี่ยได้สม่ำเสมอแล้วก็ง่ายดายโดยสามารถเปลี่ยนสภาพเป็นแป้งได้ในช่วงเวลาไม่กี่อึดใจนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นปรับระดับการปกปิดได้ตามต้องการนะคะมอบคุณค่าบำรุงจากส่วนผสมนานาชนิดแล้วก็เม็ดสีเนี่ยดูกลมกลืนไปกับผิวแล้วก็ติดทนนานนะคะผิวดูเนียนให้ลุคแบบซอฟต์แมทนะคะแล้วก็ดูสดใสนั่นเองอันนี้ในส่วนของคำเคลมเนี่ยในของไทยกับของเมืองนอกมีความต่างกันอยู่นะของเมืองไทยเนี่ยบอกเลยว่าฟินิชลุคที่ได้จะเป็นลุคเนเชอรัลนะคะก็คือธรรมชาติระดับการปกปิดอยู่ที่ปานกลางนะคะเหมาะกับทุกสภาพผิวแต่ถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ sinfora.com นะคะซึ่งก็ถือว่าอ้างอิงได้เขาก็บอกว่าระดับการปกปิดเนี่ยอยู่ที่ไลท์ก็คือบางเบานะคะฟินิชที่ได้คือแมทนะคะเหมาะสำหรับผิวมันถึงผิวผสมนั่นเองนะคะหน้าตาแพคเกจจิ้งของเขาก็คือเป็นหลอดบีบธรรมดาธรรมดาเลยค่ะแต่เป็นบีบเวอร์ชันที่มีความแข็งแรงมีความแบบดูแพงขึ้นมานิดนึงนะไม่ใช่แบบว่าพลาสติกกองแก่งนะ okay. ตัวนี้มี SPF อยู่ที่20นะคะขนาดจะมากกว่ารองพื้นทั่วๆไปก็คือ40 ml นั่นเองสีที่นัตตี้ใช้ก็คือ W054 นะคะชื่อสีว่า Natural Tan อันนี้นัตตี้บอกก่อนว่านัตตี้ยืมพี่สาวมารีวิวนะคะเพราะฉะนั้นเศษสีจะขาวกว่าหน้านัตตี้นิดนึงนั่นเองเราจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยเขาขึ้นด้วย W นะคะ W ก็คือเป็นวอร์มนั่นเองนะคะหรือว่าโทนเหลืองแต่เท่าที่นัตตี้คาดการสี Natural Tan สำหรับรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ NC 30ถึง35นะราคาตอนนี้นะคะอยู่ที่ 1,800 บาทน่าจะถือได้ว่าเป็นรองพื้นที่ถูกที่สุดแล้วของ Baby Bow เราเมื่อเราฟังคำเคลมแล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องอยากรู้ในเรื่องของส่วนผสมแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าดังค่าเลยเพราะว่าเนื้อรองพื้นที่เป็น Liquid to Powder เนี่ยส่วนมากจะเป็นเนื้อซิลิโคนเบสนะคะแล้วก็พอมาดูส่วนผสมแล้วก็ซิลิโคนเบสจริงๆค่ะเพราะว่าเขาใส่ซิลิโคนมามากถึง9ตัวเลยนั่นเองตัวนึงที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือเมทิลไตรเมทิโคนปกติเนี่ยเราจะเจอแต่ตัวไซโคนเมทิโคนนะคะเป็นซิลิโคนในชนิดที่แบบว่าระเหยไวแต่ตัวนี้นะคะก็คือเป็นชนิดที่แบบว่าระเหยไวมากกว่าตัวไซโคนเมทิโคนนั่นเองอีกตัวนึงที่เขาใส่มาค่อนข้างเยอะเลยนั่นก็คือแคลเซียมอลูมิเนียมโบโลซิลิเกตนั่นเองซึ่งเป็นสารกันการจับตัวเป็นก้อนของผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะส่วนมากเราจะเจอในพวกแบบว่าผลิตภัณฑ์ประเภทแบบว่าพาวเดอร์ตอนนี้นัตตี้บอกก่อนว่านัตตี้ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่ว่าการที่ใส่มาในปริมาณที่เยอะเนี่ยนอกจากช่วยให้มันไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของอื่นๆอะไรใดๆมั่งถ้าใครรู้ก็บอกด้วยแล้วก็มีสารกันแดดแน่นอนนะคะมีกลุ่มฟิสิกอลก็คือไทเทเนียมไดออกไซด์ซิงค์ออกไซด์นะคะแล้วก็มีกลุ่มเคมีคอลนะคะที่มีเนื้อค่อนข้างเบานอกจากนั้นนะคะก็มีสารที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับซิลิก้านะคะที่ช่วยแบบเบลิ้วรอยทำให้ผิวเรียบเนียนลื่นแล้วก็ควบคุมความมันต่างๆแล้วก็ที่น่าประหลาดใจมากเลยนั่นก็คือสารบำรุงค่ะเขาใส่สารบำรุงมาเยอะมากนะสำหรับรองพื้นอย่างแรกเลยนั่นก็คือเป็นเวโปรตีนค่ะเวโปรตีนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโปรตีนนะคะที่ช่วยในเรื่องการลดเลือดริ้วรอยจัดอยู่ในกลุ่มเซลล์คอมมูนิเคติ้งนะคะที่จะส่งสัญญาณไปที่เซลล์ผิวของเราเนี่ยให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีตัวแลคโตบาซิลัสเฟอร์เมนต์ด้วยนะคะซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีต่อผิวแล้วก็มีไฮยาลูรอนแล้วก็วิตามินอีด้วยและที่ใส่มาเยอะมากที่สุดเลยนะคะก็คือกลุ่มกรดอะมิโนนั่นเองซึ่งใส่มาหลายตัวมากๆสิ่งที่ต้องระวังสำหรับตัวนี้นะคะมีสารที่ชื่อว่าไตเอทิลซีเตรตนั่นเองนะคะซึ่งจัดเป็นสารในกลุ่มน้ำหอมนะคะแต่เป็นน้ำหอมที่ดีอย่างนึงเพราะว่านอกจากเป็นน้ำหอมเนี่ยเขาก็ช่วยในเรื่องของการเป็นอิโมเลียนหรือว่าสารให้ความนุ่มลื่นแก่ผิวด้วยนั่นเองคือเมื่อเราดูภาพรวมทั้งหมดนะคะทั้งส่วนผสมด้วยแล้วก็คำเคลมด้วยนัตตี้รู้สึกว่ารองพื้นตัวนี้มีความเป็นแบบว่าทินเทสมอยเจอไรเซอร์คือแล้วมันออกมาในช่วงที่เป็นสปริงซัมเมอร์พอดีนัตตี้รู้สึกว่าเขาน่าจะทำเป็นรองพื้นที่เหมาะกับสำหรับหน้าร้อนอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีความเนื้อบางเบากว่าตัวสกินลองแวร์เวเลตตัวเก่าด้วยนั่นเองนะคะเรามาลองรองพื้นกันดีกว่านะคะวันนี้ก็คือไม่ได้ทาอะไรเลยทาแค่สกินแคร์เดียวก็คือทำโลชั่นมาด้วยตัวโท
ทนเนอร์ของฟันดาเมนทัลนะคะที่เน้นเติมความชื้นแล้วก็เนื้อบางเบาแล้วก็ยูโซนเนี่ยใช้วิตามินเอลิฟเฟชเบสนะคะแค่เฉพาะยูโซนนะเพราะว่ายูโซนนัตตี้มีปัญหาค่อนข้างแห้งสักนิดนึงบอกก่อนเลยว่ารองพื้นตัวเนี้ยต้องเตรียมผิวค่อนข้างดีสักนิดนึงนะและสิ่งแรกที่เราจะทำก่อนที่เราจะลงรองพื้นนะคะนัตตี้จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาไปก่อนเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ลองพื้นตัวนี้มาหลายครั้งแล้วเปอร์เซ็นต์ความเป็นคราบสูงมากๆพอลงพื้นแล้วลองพื้นเซตตัวไปแล้วเนี่ยแล้วมาลงคอนซีลเลอร์ที่หลังก็คือคอนซีลเลอร์เป็นคราบแล้วก็จับตัวกันช่วงระหว่างตรงขอบตาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยลงคอนซีลเลอร์ไปก่อนค่ะก่อนใช้ก็แนะนำว่าต้องเขย่าก่อนทุกครั้งนะคะจากประสบการณ์ที่ลองพื้นตัวนี้มาหลายครั้งมากหาวิธีให้มันแบบเพอร์เฟกต์มากที่สุดเพราะนัตตี้บอกเลยว่าการลองครั้งแรกของนัตตี้คือไม่ประทับใจเลยเพราะว่าเป็นคราบหนักมากๆคือลองมาแล้วทั้งแบบว่าใช้มือใช้แปรงของบอบบี้บราวน์ด้วยนะแล้วก็ใช้พับคุชชั่นใช้ฟองน้ำก็ใช้แปรงของตัวชูนั่นเองถ้าอยากให้การปกปิดนิดนึงนัตตี้ชอบใช้พับคูชชั่นแต่ต้องการบางเบามาหน่อยแล้วก็ใช้ง่ายหน่อยก็แนะนำบิวตี้เบนเดอร์แต่ตัวที่นัตตี้ชอบที่สุดแล้วก็วันนี้เราจะใช้นะคะนั่นก็คือตัวชูเอมูรานั่นเองคือนัตตี้จะปาดรองพื้นไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็รีบใช้แปรงเกลี่ยเพราะว่ารองพื้นตัวนี้มันเซตตัวไวมากแล้วก็เปอร์เซ็นต์การเป็นคราบสูงมากๆนะคะนัตตี้จะปาดรองพื้นช่วงแก้มค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าช่วงแก้มเรามีรอยเยอะมากที่สุดแล้วนอกนั้นก็คือเหลือติดแป้งอะไรพวกนี้ก็คือค่อยปาดเก็บอีกทีนึงแล้วถ้าต้องการการปกปิดอีกนิดนึงนะคะก็ใช้แป้งตัวนี้แหละกดย้ำๆลงไปหรือถ้าใครจะใช้คอนซีลเลอร์ก็ใช้คอนซีลเลอร์ได้นะแต่นัตตี้บอกก่อนว่ารองพื้นตัวนี้ไม่เหมาะกับการบิ้วหลายเลเยอร์ยิ่งบิ้วก็ยิ่งคราบกระจายมากๆแล้วก็อย่างที่นัตตี้บอกไปตอนแรกนะคะต้องเตรียมผิวให้ดีแล้วก็ต้องจับคู่เนื้อผลิตภัณฑ์ดีๆเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมันเซตตัวไวอย่างเงี้ยเจอเบสเมคอัพหรือกันแดดอะไรต่างๆที่มีความเซตตัวมีความแห้งมีความเคลือบติดผิวเนี่ยก็อาจจะไปจับตัวกับรองพื้นทำให้รองพื้นเป็นคราบได้เพราะฉะนั้นก็ต้องจับคู่ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะถ้าจะใช้รองพื้นตัวนี้ให้ดูการปกปิดนะคะการปกปิดก็คือนัตตี้ให้สักประมาณไลท์เกือบถึงมีเดียมแต่ยังไม่มีเดียมสักทีเดียวนะยังมีความบางเบายังมีความเป็นผิวนะคะฟินิชสัมผัสตอนนี้คือแห้งเป็นแป้งไปเลยก็จริงแต่ก็ไม่ได้แห้งแล้วก็มีความแมตต์มากขนาดนั้นน่ะเพราะว่ารองพื้นที่เป็นชนิดลิควิดทูพาวเดอร์เนี่ยเราจะเคยเห็นยี่ห้ออื่นก็คืออย่างแบบว่า Hourglass Immaculate เนี่ยอันนั้นคือแห้งเป็นแป้งแล้วก็แมตต์มากๆแต่อันนี้คือด้วยความที่เป็นบอบบี้บราวน์ด้วยแหละมันก็เลยไม่แมตต์มากมันยังมีความแบบว่าดูมีความเงาของผิวดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เนื้อเขาไม่ได้หนาหนักมากมันก็เลยยังดูแบบผิวยังดูสวยอยู่นัตตี้บอกเลยว่านัตตี้ชอบฟินิชของรองพื้นตัวนี้นะมันเซตตัวเป็นแป้งก็จริงอะค่ะแต่นัตตี้บอกเลยว่าถ้าเราเอามือไปจับหรือเอามือไปโดนเยอะๆมันก็มีความรองพื้นหลุดได้เหมือนกันถ้าใครเป็นคนผิวมันหรือว่าเรารู้ตัวเนี่ยว่าเราจะเอามือไปโดนหน้าข้างๆบ่อยนัตตี้แนะนำว่าให้เซตแป้งอีกชั้นนึงนะคะเพื่อแบบว่ามันเหมือนมีอะไรให้มันยึดอีกชั้นนึงอ่ะมันจะได้อยู่ติดทนมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มีความแบ๊วกรุบเวอร์แล้วก็ปัดแก้มไม่รู้จะฉ่ำไปไหนนะคะก็ผ่านไปแล้วสักประมาณ40นาทีนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงช่วงจมูกนิดนึงเนี่ยพอลงแป้งไปแล้วนะคะก็คือเป็นคราบแบบชัดเจนเลยเพราะว่าตรงจมูกเนี่ยช่วงเนนัตตี้ภูมิแพ้กำเริบนะคะก็ต้องแบบว่าเช็ดน้ำมูกก็คือจะเป็นคราบแบบชัดเจนเลยส่วนข้างจมูกก็เป็นคราบนะคะแต่นัตตี้บอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงที่เทสลองพื้นตัวนี้มาข้างจมูกคือเป็นคราบทุกครั้งนะคะแล้วก็ช่วงคางเนี่ยก็มีเป็นคราบบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ก็จะเห็นถ้าแบบสังเกตดีๆก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยช่วงคางอ่ะมีความแห้งนะเอาโอเคนะคะเรามาสรุปในวันนั้นที่เราทดสอบกันดีกว่านะคะวันนั้นบอกก่อนว่าสภาพอากาศค่อนข้างดีเลยนะอยู่ที่ประมาณ 28-29 องศานะคะก็คือไม่มีแดดมีความแบบว่ามืดครึ้มฝนผ่านไป4ชั่วโมงแล้วเนี่ยหน้าถามว่ามันขึ้นไหมก็มีความมันขึ้นนะแต่มันก็รู้สึกว่าไม่ได้เยิ้มย้อยมากขนาดนั้นนะคะนัตตี้ก็เลยไม่ได้ซับมันมาซับมันอีกทีก็ตอนครบ5ชั่วโมงนะคะก็ใช้กระดาษซับมันไปเลย3แผ่นเต็มๆจ้าแต่เท่าที่นัตตี้สังเกตนะคะจุดที่มันมากที่สุดกลับไม่ใช่ T zone ที่เป็นหน้าผากหรือว่าจมูกแต่กลับเป็นช่วงบริเวณหน้าแก้มที่มีความมันมากกว่า T zone อีกพอซับมันแล้วนะคะโดยรวมผิวก็คงยังดูสวยอยู่เหมือนเดิมนั่นเองนัตตี้กลับมาเช็คหน้าอีกทีก็คือตอนครบ10ชั่วโมงนะคะบอกก่อนว่าวันนั้นนัตตี้ไม่ได้เทส
ด้วยการไปออกกำลังกายที่สวนนะครับเพราะว่าด้วยความที่สภาพอากาศมันมีความครึ้มฝนนะตี้ก็ไม่เสี่ยงที่จะเอาตัวเองไปเปียกฝนก็พอผ่านไปครบ10ชั่วโมงเนี่ยถือว่าหน้ามันไหมก็คือไม่ค่อยได้มันสักเท่าไหร่นะด้วยสภาพอากาศที่มันไม่ได้ร้อนมากด้วยแหละแต่ถามว่ามันมีความมันไหมมันก็มีความมันขึ้นมานะครับแต่แค่ไม่ได้เยิ้มย้อยนั่นเองพอเราซับมันไปแล้วนะครับผิวของเราก็ยังดูนวลเนียนสวยอยู่เหมือนเดิมนะแต่จะเห็นช่วงหน้าผากกับจมูกอ่ะจะมีความรองพื้นหลุดออกไปบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะโดยรวมทั้งหมดนะคะเมื่อผ่านไป10ชั่วโมงเนี่ยนาตี้ถือว่าการปกปิดยังทำได้ดีอยู่นะคะแต่ก็ด้วยความที่เนื้อรองพื้นมันค่อนข้างบางด้วยแหละพอเวลารองพื้นมันหลุดเนี่ยมันจะไม่เห็นชัดมากมันก็จะดูเนียนๆเกินไปกับผิวนั่นเองพอครบ12ชั่วโมงนะคะผิวก็ดูมันขึ้นออกมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะพอซับออกแล้วเนี่ยผิวก็ยังคงดูสวยอยู่เหมือนเดิมแต่ช่วงบริเวณคางที่มักจะมีปัญหาค่อนข้างแห้งเนี่ยอันนี้มันเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยคางมันมีความแห้งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าผิวมันเสียความชุ่มชื้นไปพอระยะเวลาที่เราลงรองพื้นมา12ชั่วโมงไปแล้วคางก็มีอาการเริ่มแห้งเริ่มลอกเริ่มเห็นเป็นคราบแบบชัดเจนขึ้นมานั่นเองอย่างที่เคยพูดไปในคลิปที่เราเคยรีวิวรองพื้นตัวเก่าๆที่ผ่านมานะคะนาตี้จะบอกเสมอว่าเรื่องของการควบคุมความมันหรือการที่หน้ามันเนี่ยมันจะต้องดูปัจจัยหลายๆอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยตอนที่นาตี้เทสรองพื้นตัวนี้นะคะก็คือเป็นช่วงอากาศที่ค่อนข้างเย็นแต่ก่อนหน้านั้นนาตี้ก็เทสในช่วงที่สภาพอากาศค่อนข้างร้อน33องศา34องศาเงี้ยถ้าช่วงไหนที่อากาศค่อนข้างร้อนมากแล้วนาตี้ต้องไปออกเอาท์ดอร์นะคะนาตี้ถือว่ารองพื้นเนี่ยจะอยู่สวยได้สักประมาณ 6-8 ชั่วโมงแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ชีวิตเอาท์ดอร์อากาศไม่ได้ร้อนมากนะคะใช้ชีวิตค่อนข้างคุณหนูสักนิดนึงนะตี้รู้สึกว่ารองพื้นเนี่ยจะอยู่สวยได้สักประมาณ 8-10 ชั่วโมงเลยนั่นเองนะคะก็ถือว่าโอเคนะส่วนในเรื่องของการกันน้ำกันเหงื่ออะไรต่างๆนะคะนาตี้ถือว่าทำได้ดีเลยแล้วก็ใช้วิธีการเทสเหมือนเดิมนะคะก็คือทาที่ท้องแขนนะคะแล้วก็ไปอังกันน้ำแล้วก็ใช้นิ้วถูนะคะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ซ้ำนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าไม่มีรองพื้นหลุดติดออกมาใดๆเลยคือกันน้ำได้จริงอะไรจริงส่วนในเรื่องของการใส่แมสนะคะที่ตอนนี้พูดถึงในเรื่องออนไลน์ว่าเฮ้ยใช้รองพื้นตัวนี้แล้วมันไม่ค่อยติดแมสนู่นนี่นั่นติดแมสน้อยอะไรต่างๆนาตี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าก็ถือว่าติดแมสค่อนข้างน้อยนะคะเนื่องจากว่าด้วยรองพื้นเนี่ยมันมีความบางเบาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงรองพื้นยิ่งบางเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดจะล่อนหรือเป็นคราบเนี่ยก็ยิ่งน้อยตามไปด้วยนั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องออกไปใช้ชีวิตเอาท์ดอร์เจอสภาพอากาศที่ร้อนมากแล้วใส่แมสที่มีความอบอยู่อย่างเงี้ยนาตี้ก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็มีโอกาสที่มันจะหลุดติดออกมามากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคราบได้มากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นนาตี้ขอสรุปเกี่ยวกับรองพื้นตัว Bobbi Brown Skin Longwear Fluid Powder Foundation เลยแล้วกันนะคะสำหรับการปกปิดนะคะนาตี้ให้ประมาณน้อยถึงปานกลางแล้วกันนะคะก็คือ Light to Medium นั่นแหละ Finish ที่ได้นะคะก็คือดูเป็นแมตแต่ก็ไม่ได้แห้งแล้วก็ไม่ถึงกับซาตินขนาดนั้นไม่ได้วาวขนาดนั้นเนื้อสัมผัสนะคะถือว่าบางเบาสบายผิวเลยแล้วก็อีกสิ่งนึงที่สำคัญเลยก็คือไม่ตกร่องรูขุมขนเลยด้วยความที่เนื้อมันค่อนข้างเหนียวแล้วค่อนข้างบางนี่แหละมันก็เลยไม่ตกร่องรูขุมขนแล้วก็ไม่เน้นช่วงรูขุมขนให้เราดูชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองในเรื่องการควบคุมความมันนะคะนาตี้ให้สักประมาณปานกลางถึงดีแล้วกันอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแล้วก็สภาพอากาศแล้วก็การใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยถ้าเป็นคนที่ผิวมันนะคะนาตี้แนะนำว่ายังไงก็ต้องเสร็จแป้งอยู่ดีหรือคนที่ใส่แมสเนี่ยนาตี้ก็แนะนำว่ายังไงก็ต้องเสร็จแป้งเพื่อว่าลดการหลุดของรองพื้นไปได้ส่วนนึงในเรื่องของความติดทนเนี่ยนาตี้ถือว่าติดทนดีเลยนะอยู่ได้ทั้งวันสบายๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมผิวของแต่ละคนด้วยว่าคุณเตรียมผิวมาดีมากน้อยสักเท่าไหร่เป็นรองพื้นที่ถือว่าเหมาะกับการใช้ทุกวันนะคะเพราะว่ามีความบางเบาสบายผิวมากจริงๆในเรื่องของเฉดสีเนี่ยอันนี้ก็ต้องให้นะคะด้วยความที่ Bobbi Brown เนี่ยเฉดสีค่อนข้างเยอะแล้วก็สีเนี่ยดูเป็นธรรมชาติถึงจะเป็นแบบว่า Natural Undertone หรือว่าเป็น Cool Tone เนี่ยเบสอันเดอร์โทนของเขาก็ยังเป็นโทนเหลืองอยู่นั่นเองสุดท้ายในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะแน่นอนเป็นหลอดบีบแล้วก็บางเบาพกพาง่ายแล้วก็เป็นหลอดบีบที่แบบว่าไม่ดูกองแกงเนี่ยมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างดีกว่านะคะข้อเสียอย่างแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของการเตรียมผิวค่ะถ้าจะใช้รองพื้นตัวนี้นะคะต้องเตรียมผิวมาดีในระดับหนึ่งนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าแบรนด์เนี่ยเขาพยายามขายคู่กับตัววิตามินเอลิเฟตเบสเลยเพราะว่าเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่เป็นเหมือนไพรเมอร์เป็นเบสด้วยนั่นเองซึ่งเนื้อสัมผัสเขาดีมากมันเหมาะกับการใช้คู่กับรองพื้นตัวนี้มากๆนะคะอันนี้นาตี้ก็เห็นด้วยและนาตี้ก็ชอบ okay. ตัวนี้มากๆเลยสามารถใช้ตัวอื่นได้ไหมก็สามารถใช้ตัวอื่นได้เหมือนกันนะคะแค่เน้นในการเติมความชุ่มชื้นเป็นหลักไว้ก่อนนะคะแล้วก็อีกสิ่งนึงที่จะต้องระวังเลยนั่นก็คือการจับคู่ผลิตภัณฑ์ด้วยความที่เนื้อรองพื้นเนี่ยเขาเป็นซิลิโคนเบสนะคะเพราะฉะนั้นการจับคู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอาจจะจับตัวเป็นก้อนหรือว่าทำให้เกิดคราบได้นั่นเองอย่างที่3นะคะก็คือในเรื่องของการเกลี่ยนะคะเป็นรองพื้นที่เกลี่ยยากแล้วก็ค่อนข้างปราบเซียนในระดับ
ับหนึ่งเลยนะคะนัตตี้ต้องลองหลายวิธีมากๆกว่าจะมาค้นพบเจอนะคะแล้ววิธีที่นัตตี้พบเจอก็คือใช้คู่กับแปรงชูเอมูระตัวนี้นะคะแต่ก็นั่นแหละไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีแปรงรองพื้นในลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมคะรองพื้นตัวนี้นะคะไม่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งผิวขัดน้ำหรือกลุ่มที่ใช้ยารักษาสิวที่มีอาการแห้งลอกอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าด้วยความที่เนื้อรองพื้นมันเซตตัวค่อนข้างไวแล้วมีอาการแบบว่าจับตัวเป็นก้อนที่ค่อนข้างง่ายเนี่ยมันก็จะไปจับตัวกับรอแห้งๆลอกๆที่เราเป็นอยู่นั่นเองนะคะทำให้มันเห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเมื่อพูดสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะคะถามว่านัตตี้แอปพรูฟไหมสำหรับรองพื้นบอบบี้บราวน์ตัวนี้นะคะนัตตี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่แอปพรูฟจ้ามันเป็นรองพื้นที่มีความใช้ยากอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าฟีลแบบว่าเฮ้ยวันนี้อยากจะใช้รองพื้นตัวนี้แล้วหยิบขึ้นมาใช้ได้เลยคือไม่ใช่คือมันจะต้องแบบว่าดูสภาพผิวนู่นนี่นั่นว่าเออฉันโอเคหรือเปล่าหน้าเตรียมผิวมาดีหรือเปล่าถึงจะใช้รองพื้นตัวนี้ออกมาได้สวยนั่นเองราคา 1,800 บาทอ่ะทำไมใช้ยากขนาดนี้วะและในเรื่องของประสิทธิภาพอื่นๆทั้งในเรื่องของการติดทนควบคุมความมันผิวสวยนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะติ๊กรู้สึกว่ามันก็มีรองพื้นอื่นๆน่ะที่มันทำหน้าที่ได้ดีเหมือนกันนั่นเองคะแนนเต็ม5เนี่ยนะติ๊กให้2แล้วกันเอาพูดแค่เนี้ยเอาโอเคนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่สนใจลองพึ่งบอบบี้บราวน์ตัวนี้อยู่นั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนัตตี้ก็ต้องบอกก่อนว่าควรไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะว่าคุณโอเคกับรองพื้นตัวนี้หรือเปล่าตี้ก็ใช้เป็น personal ส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวของนัตตี้เลยว่านัตตี้รู้สึกยังไงกับรองพื้นตัวนี้นั่นเองนะคะท้ายที่สุดแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคุณนั่นแหละค่ะว่าคุณจะมีความคิดเห็นยังไงมากนะคะถ้านัตตี้ยังขาดจุดไหนที่หลายคนอยากรู้เพิ่มเติมก็ถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมหรือว่าถ้าใครใช้รองพื้นตัวนี้แล้วมีปัญหายังไงหรือใช้แล้วดียังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเผื่อคนอื่นเขาเข้ามาเห็นเขาจะได้มีตัวเลือกในการตัดสินใจได้มากขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้นัตตี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ